ฉันรู้แล้วว่ากิ๊กดินคือใครใครคนเดียวกับที่ฝนสงสัยหรือเปล่าพี่พายไม่รับสายอ่ะสงสัยติดเคสผ่าตัดอยู่แน่เลยทำไมต้องรีบขนาดนี้บอกตอนเย็นไม่ได้เหรอมันเพิ่งผ่าตัดเสร็จมาเหนื่อยๆคุณไม่อยากฟังอะไรที่ไม่สบายใจหรอพี่ไม่เคยเป็นเมียหลวงอ่ะพี่ไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากนะพี่เพิ่งคิดได้ว่ามีงานด่วนอ่ะจะไปคนเดียวเหอะอะไรของพี่เนี่ยพี่อ่ะต้องเป็นคนไปบอกพี่พายนะพอพี่อ่ะเป็นคนที่สืบจนรู้ขอโทษค่ะคุณหมอพระพายติดเคสผ่าตัดอยู่ปะคะเคสอาจารย์หมอพระพายผ่าเสร็จแล้วนี่คะเห็นอาจารย์หมอไปคุยกับญาติคนไข้ที่ห้องประชุมค่ะห้องประชุมค่ะไปออกได้แล้วเฮ้ยนี่มันอะไรกันอ่ะควรนอนฉันจะขอเตือนคุณในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งนะคะว่าเลิกยุ่งกับสามีคนอื่นได้ละและไอ้การเป็นเมียน้อยเนี่ยเลิกสักทีเถอะค่ะก่อนที่จะเที่ยวสั่งสอนให้คนอื่นเลิกเป็นเมียน้อยใครช่วยสั่งสอนนิด้าเพื่อนแกให้เลิกเป็นเมียน้อยพ่อฉันได้ก่อนเถอะแกมาได้ทันเวลาพอดีเลยขอบใจนะที่มาให้เชื่อพี่พายพี่ด้ามาเร็วถ่ายรูปเรียงลึกกันตรงนี้เลยเหรอถ่ายเยอะๆเลยนะที่สัญญาว่าจะถ่ายตั้งแต่ตอนเข้ามหาลัยได้อ่ะจนเนี่ย3ปีผ่านไปแล้วเพิ่งจะได้มาถ่ายอ่ะค่ะ ใครกันคะที่ยุ่งเจอตัวยากมากนี่ถ้าฉันกับฝนไม่ไปรับแกที่คณะนะป่านนี้คงไม่ได้มาหรอกพายุโชคดีเหมือนไปแกสองคนน่ะได้เรียนที่เดียวกันด้วยถึงจะคนละคณะก็เหอะก็ดีอ่ะไว้ค่อยมาทีหลังดีไหมถ่ายรูปก่อน มีใครมาตกหลุมบ้างหรือยังโหขอฝนนะแห้งเหมือนเดิมค่ะใครมันจะไปฮอตเหมือนพี่ด้าล่ะคะแหมทั้งสวยแล้วก็รวยมากดีกรีดาวมหาลัยคือแบบคุณเขาแบบสามารถชี้นิ้วเลือกได้เลยว่าจะเอาคนไหนแต่ไม่เลือกสักที อ้าวก็มีสิทธิ์เลือกอ่ะก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดป่ะวะจ้าระวังนะเลือกหนักได้แย่และ มุกหมออ่ะพะพายไม่ได้หรอเขาไม่สอนการเล่นมุกเลยเหรอคณะเนี้ยนี่เหรอสิ่งที่ดีที่สุดที่พี่เลือกพี่ด้าชีร่วมสาบานเราจะสาบานกันว่าเราจะอยู่เคียงข้างจมหัวจมท้ายด้วยกันจนกว่าจะตายกันไปข้างนึงเลยเร็วดีโอเคมีสุขร่วมเสร็จมีทุกตัวใครตัวมันไม่ใช่มีทุกร่วมต้านดิแล้วก็ต้องไม่มีความลับต่อกันมีอะไรอ่ะก็ต้องเล่าต้องเมาให้กันฟังทุกเรื่องห้ามทิ้งใครไว้ข้างหลังโอเคป่ะมา Best friend forever Best friend forever